สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแบตนะครับของเจ้า iPad Pro ปี2021นะครับว่าตัวมันนะครับผมกินแบตเตอรี่ไหมแล้วแบตมันอึดไหมแบตมันทนไหม Apple นะครับเคลมว่าสามารถรับชมได้10ชั่วโมงนะครับส่วนมาก iPad นะครับจะเคลมไว้คือ10ชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับผมชาร์จแบตก็คือผมชาร์จตัวนี้ตั้งแต่เมื่อวานตอนผมก่อนนอนนะครับเป็น 100% วันนี้นะครับผมใช้งานทั้งวันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเวลา 18:25 นนะครับแบตเตอรี่อยู่ 43% นะครับมาดูกันว่าผมใช้งานทำอะไรบ้างผมจะไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นผมจะไปที่คำว่าแบตเตอรี่เห็นไหมครับดูครับผมเปิดหน้าจอเห็นไหมครับผมเปิดหน้าจอเท่าไหร่ครับผม4ชั่วโมง41นาทีนะครับโดยแบตเตอรี่ผมเหลือตอนนี้คือ 13% แสดงว่าแบตมันก็ไม่ได้กินมากครับผมเปิดก็คือผมเปิดแสงก็คือระดับกลางถึงสูงครับในการใช้งานเพราะผมบางทีผมพกไปข้างนอกด้วยต้องการเปิดหน้าจอที่แสงสว่างมากๆดังนั้นผมเปิดแสงสว่างคือสว่างเลยนะครับก็คือผมว่ามันก็ไม่ได้กินมากเลยครับผมแบตเตอรี่คืออยู่ที่ปกตินะครับผมเคยใช้ iPad Pro ปี2020มันก็ไม่ได้กินมากมายนะครับมันเท่าๆกันครับแต่ความรู้สึกมันอาจจะแบบว่า CPU มันอาจจะแรงเลยทำให้การกินพลังงานอาจจะมากกว่าปี2020นิดหน่อยครับนี่ครับสัดส่วนที่ผมใช้ดูนะครับผมนี่ครับผมใช้ดู Netflix 29% เลยครับผมใช้เล่นเกม 16% ผมใช้ดู YouTube 15% ตัดต่อวิดีโอ 15% ครับแล้วก็ดู Facebook 6% สังเกตไหมครับว่าผมใช้งานส่วนมากจะเป็นการดูหนังการฟังเพลงการเล่นเกมแล้วก็ตัดต่อมันก็ไม่ได้กินแบตนะครับผมในการใช้งานของเจ้า iPad Pro ปี2021นะครับที่ใครๆก็พบเจอว่าเอ้ยมันกินแบตไหมมันกินแบตไหมตัวนี้ผมใช้ก็คือตัว iPad Pro ปี2021สรุปนะครับผมเจ้า iPad Pro ปี2021นะครับสรุปว่ากินแบตไหมกินครับผมกินแบตกว่ารุ่นเดิมแน่นอนครับผมสำหรับผมนะสำหรับผมนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็แล้วเจอเพื่อนนะครับเจอคนมาส่วนตัวว่ามันกินกว่าตัวเดิมครับเพราะว่าผมใช้ iPad Air 4มันก็ไม่ได้กินมากมายครับเพราะว่ามันเป็นชิป CPU A14 ครับอาจจะไม่แรงเท่า M1 แต่มันก็ไม่ได้กินแบตมากครับแล้วก็ตัว2020ก็ไม่ได้กินมากครับสรุปนะครับมันอาจจะปล่อยมาใหม่ทำให้แบตครับผมมันยังจัดการพลังงานยังไม่ดีครับดังนั้นผมว่าให้เพื่อนๆรอตัวเวอร์ชั่นล่าสุดหรือรออัพiOS เวอร์ชันล่าสุดที่ Apple จะปล่อยในอนาคตนะครับนี่นะครับแต่สำหรับผมมันก็คุ้มวันนะครับผมใช้งานผมใช้ดูหนังฟังเพลงดูเล่นเกมทุกอย่างมันก็คุ้มวันสำหรับผมนะครับการชาร์จแบตของรุ่นนี้นะครับมันชาร์จแบตเร็วกว่ารุ่น iPad Pro ปี2020นะครับดังนั้นที่ว่าแบตหมดเร็วกว่าปกติมันแค่ 1-2 ชั่วโมงเองครับมันไม่ได้หมดเร็วขนาดนั้นครับแต่ไงผมว่าต้องรอ Apple อัปเดตซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่รองรับ iOS ของ iPad สำหรับ CPU นะครับ M1 ในอนาคตนะครับผมว่ายังไงเพื่อนๆก็รอดูนะครับผมยังไงผมว่ามันชาร์จแบตเร็วแล้วมันกินพลังงานอาจจะมากกว่ารุ่นที่ออกก่อนหน้านี้สักหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ถือว่าปกตินะครับสำหรับ iPad ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับดังนั้นการจัดการทรัพยากรเครื่องอาจจะยังไม่คงที่นะครับดังนั้นเพื่อนๆก็รอไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้พีเพขอบคุณนะครับ